สบายสังเกตหูไม่ได้ยินนะจะได้ยินสามสองยังไงสว่างนั่งตรงสมมติเรามีความต้องการทั้งสิบความต้องการเขาให้มันเหลือห้าจากห้าให้เหลือสามตัวที่เป็นหนึ่งในสามที่แรงที่สุดบอกตัวนั้นก่อนครับและตัวหนึ่งที่แรงที่สุดมันจะคลีนเคลียร์ที่เก้าตัวที่เหลือประหลาดเป็นไงหูเป็นไงรู้สึกว่าดีขึ้นพอใจไหมครับค่ะพอใจนะค่ะโอเคถ้าพอใจแล้วตรงนั้นนะต่อไปก็คือเรื่องปวดชามือที่มันที่เราสบายของเราแต่ละเนี่ยครับอายุมันดีความสบายตัวกับให้ฉันหน่อยหมออย่ามาบอกว่าขอหายขอหายทำไม่หายทำไม่หายหรอกยังไงหายชายังมือขยับเลยครับตรงนิ้วกลางเลยค่ะมันจะล็อกเลยนิ้วกำมือสิครับกำเย็นตรงนี้อย่าบ่นอย่าบ่นผมจะรู้เองผมมีตาทำไปเลยครับนี่นี่เย็นครับกำเย็นโอเคนะเอาละสังเกตนะครับคุณหมอคุยบอกให้ทำตามเลยไม่ต้องอธิบายเราไม่ต้องการรู้ที่มาที่ไปเราต้องการความต้องการของท่านหนูอยากสบายมือไม่ต้องเล่าครับไม่อยากไม่จับอะไรมากินอะไรมาเขาอะไรก็ว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องการรับรู้เลยนะครับไม่เล่นของท่านกับเขามาถึงตรงนี้บอกความต้องการหนูหมอถามกลับปุ๊บฟังให้ทันแล้วทำตามพอมันแค่ถึงเวลาแล้วนะครับแค่นั้นเองมันถึงเวลาของมันวันก่อนมือถือยังไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่มือถือมันเห็นหน้าดูแล้วขายทอดสดราคากี่บาทขายทอดกับฉบับนะกลับดีขึ้นไหมยังค่ะดีขึ้นไหมยังค่ะต้นยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะมีนิ้วไหนที่มันดีขึ้นสี่นิ้วนี่ค่ะเฉพาะนิ้วที่ไม่ดีโอเคอย่าแต่ไม่ดีขึ้นเลยเนาะเหมือนเดิมทุกครั้งมันเจ็บก็งอแงงอเอาละผมช่วยทั้งเจ็บด้วยผมช่วยนะทีนี้นะไหวไหมครับตอบไหวไหมครับต้องส่งสัญญาณเพราะมันต้องคุยกันเรื่อยเวลาถามไปตอบพูดเป็นเสียงดูมองถามเป็นเสียงก็ตอบเป็นเสียงไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมแค่นี้พอเนาะสังเกตคนที่ใช้เวลานานที่สุดก็คือเราพอใจไม่ทันนะครับเราปรับตัวไม่ทันแค่นั้นเองเราแค่ตั้งใจฟังคำถามและคิดตามไม่ทันลุงหมอถามผมตอบว่าทันผมตอบว่าง่ายเอาละสะบัดแรงๆเลยครับผมเดี๋ยวจะรู้เองว่ามันดีขึ้นเท่ากับเท่าใดนะครับจะเจ็บไหมอย่าไปคาดคั้นเขามากโอเคนะอย่าคาดคั้นเขามากผมจะเจ็บมากเอาแค่พอประมาณมันดีขึ้นแน่ๆแล้วล่ะเพราะแค่หูมันก็ดีแล้วเห็นไหมไอ้ตัวหลักมันดีแล้วนี่ถือเป็นตัวรองขยับขยับเบาไหมเริ่มต้นเบาไหมก่อนจะบอกว่าเบาค่ะเอาคำว่าเบาไปใช้ค่ะในวันต่อไปมันจะดีขึ้นเหมือนกับวิทย์น้ำจากบ่อค่ะวิทย์ในบทวันนี้พรุ่งนี้ซ้ำซึมมันนิดหน่อยต่อไปเข้าใจตามมันเราใช้เองเราใช้10 ปี 20 ปีเราสะสมความไม่บริสุทธิ์มาบางคนทำไมได้ถึง 100% ก็คือเข้าใจใหม่แล้วก็ไม่ได้กินเคมีแล้วก็ไม่มีความเชื่อในใจรู้สึกความรู้สึกทั่วไปของเนื้อเนี่ยตัวไหวเพราะฉะนั้นทุกคนจะเบาโกรธโล่งสบายแน่นอนเย็นแต่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหลายเซนมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์80%แปดสิบแล้วไหม
แปดแสนแค่นี้ก็80ครับไปแล้วค่ะเลขต่อไปในตัวครับเซนเลยครับเซนเจ้าหน้าที่เดินเอาหมึกแดงเข้ามาให้ทำเลยครับหมายเลขต่อไปลูกอะไรครับเดินไปเลยครับไม่ต้องพี่น้องพี่สาวท่านกุ๊บเลยนะครับนั่งปุ๊บติดไมค์นะครับบอกมาเลยครับบอกความต้องการตึงตรงนี้ค่ะตึงตรงนั้นมันชาค่ะมันชาที่มันปวดมันชาโอเคสังเกตนะมันชาไหมว่าครับนั่งดูเพลินจับผิดไปด้วยนะครับอย่าร้อยตามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ให้เชื่อตั้งข้อสังเกตจับยุทธไม่ได้ตามมันผมเขาทำอะไรหรือเปล่าเขาข้อมูลอะไรหรือเปล่าอุปกรณ์เวลาใช้แล้วคือเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณครับบอกว่าแป้ป้องเซ็นเรียบร้อยเอกสารนะครับลายเซ็นลายเซ็นเรียบร้อยแป้ป้องเรียบร้อยใครอยากจะใส่ของก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วไปนะครับขอให้ตัวเราสบายรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของตัวเองก็พอดูสิมึนชาวูบที่ปลายเท้ายังโยบปึ๊บร้อนวูบนี่แหละความรู้สึกตรงนี้มันจะพาไปให้เกิดดีขึ้นดีวันดีคืนค่ะถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกอธิบายความรู้สึกครับสบายสบายเขาพูดว่าไหมนั่นนะมันจะหายชาพลังนี้มันแปลกแค่นี้ไหมค่ะมีอื่นไหมครับแค่นี้ไหมแล้วหัวเบาหัวยังเบาเลยนะพร้อมๆกันเลยนะค่ะเบาแต่นั่งอยู่แล้วมั้งใช่ไหมตั้งแต่อารากาศแล้วมั้งโอเคนั่นคือสิ่งดีเอาให้คะแนนตัวเองเปอร์เซ็นต์50% ฮะ 50% โอเคครับคอยดูมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยเป็นได้ปีหนึ่งค่ะอ๋อ1ปีโอเคครับมีน้ำที่ได้ไวโอเคคนไวคือคนแป๊บเดียวเห็นไหมมานั่งแป๊บเดียวเสร็จแล้วเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคครับฟังข้างในครับปุ๊บต่อไปรู้เลยครับปล่อยผมทำได้ไวท่านต้องการบอกมากดไอ้ย้อยค่ะแล้วก็ชาปลายมือค่ะชาเดี๋ยวนี้ชาไหมนิ้วชาปลายเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวนี้